ตัวเลข25นะครับหรือ52ปรากฏในเบอร์มือถือเนี่ยส่งผลดังนี้นะครับโดยจุดเด่นก็คือ9ใน10หญิงต้องอุปถัมภ์ชายมีเพียง1ใน10ที่ให้ผลตรงกันข้ามอันนี้จะบอกว่ามันโดดเด่นคือความทุกข์ใจของผู้หญิงมักเกิดกับการมีเลขนี้แต่ผู้ชายกับกลายเป็นได้เปรียบนะแต่ก็มีเหมือนกันที่คุณผู้หญิงไม่ได้มีความทุกข์กับคุณผู้ชายเลยกลายเป็นได้เปรียบมีแค่1ใน10ฉะนั้นนี่คือสถิติที่ผมเจอปีป่วยเป็นโรคเบาหวานไตความดันตอนแรกเลยก็น้ำตาลก็ขึ้นเยอะ200กว่าไตก็4ขั้น4กว่าแต่ตอนนี้ลดเหลือ3ต้นๆและน้ำตาลก็เหลือ100แค่145เพราะถึงกินภูคาวก่อนเลยมันก็อ่อนเพลียน้ำตาลมันสูงมากแล้วก็จะไม่สบายหมอเขาจะให้กินยาขับตกปัสสาวะตลอดเราก็ต้องกินทุกวันแบบก็เข้าห้องน้ำทีก็เยอะเมื่อก่อนเดินไกลก็ไม่ได้ไม่ค่อยไหวแต่เดี๋ยวนี้ก็เดินได้มันแข็งแรงขึ้นก่อนนี้ทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยมากเลยแต่ตอนนี้เดินพอไหวเดินไกลก็พอได้ก่อนไม่ได้เลยมันจะปวดขาแต่ตอนนี้มันก็ไม่ปวดแล้วตอนนี้ก็เบาลงแล้วเบาหวานก็ลดลงเข้าห้องน้ำก็น้อยขึ้นก่อนเข้าทั้งวันเดินทั้งวันหมอเขาก็จะเตือนว่าคือให้เราลดอาหารได้ไม่ให้กินเค็มอะไรเงี้ยนี่เราก็ทำอย่างนั้นกินจืดด้วยแล้วก็มากินอาหารเสริมนี่ด้วยหมอก็บอกว่าดีขึ้นไตป้าก็ลดลงเยอะแล้วหมอก็ว่าดีขึ้นเพราะที่ก่อนไปมันไตเยอะมากไตกับจะต้องล้างเลยเนี้ยแต่ตอนนี้ก็ลดลงเยอะแล้วความดันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงแต่ตอนนี้มันก็ลดหมดอะอย่างความดันมันก็เหลือแค่128วันนี้ธรรมดาโอ้โห200วัดจะวัดได้นานมากแต่วันนี้มันแค่128มันก็ลดหมดทุกอย่างอ่ะพอตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเพียงแต่หมอนัด3เดือนก็ไปก็คือร่างกายก็แข็งแรงขึ้นถึงได้พูดได้ว่าความจริงเนี่ยมันก็พูดได้ง่ายไงคือเราก็ไม่ได้แกล้งอ่ะเพราะเราประสบมาทั้งหมดเลยเป็นมานานมาก30-40ปีแล้วนะเป็นไอ้90เลยค่ะดีขึ้นเยอะตัวเลข25นะครับหรือ52ปรากฏในเบอร์มือถือเนี่ยส่งผลดังนี้นะครับโดยจุดเด่นก็คือ9ใน10หญิงต้องอุปถัมภ์ชายมีเพียง1ใน10ที่ให้ผลตรงกันข้ามอันนี้จะบอกว่ามันโดดเด่นคือความทุกข์ใจของผู้หญิงมักเกิดกับการมีเลขนี้แต่ผู้ชายกับกลายเป็นได้เปรียบนะแต่ก็มีเหมือนกันที่คุณผู้หญิงไม่ได้มีความทุกข์กับคุณผู้ชายเลยกลายเป็นได้เปรียบมีแค่1ใน10ฉะนั้นนี่คือสถิติที่ผมเจอนะครับมันก็ไม่ได้บอกว่าต้องเหมือนกันหมดทีนี้ดูเหมือนราบรื่นดูเหมือนไม่มีผลอันตรายอะไรนะครับ252ดูเหมือนจะใช้ได้แต่ความเป็นจริงมันก็จะมีผลในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องการโต้แย้งกับผู้ใหญ่แต่ไม่ได้รุนแรงแต่ก็คือไม่ค่อยจะ 100% ลงรอยเท่าไหร่เลยคิดว่าไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่าจะเอาไปใช้เพราะมันไม่ได้ราบรื่นเท่านั้นมากขนาดนั้นทีนี้มันจะมีอีกอันก็คือโดยมากเจอในคนสูงอายุนะครับหรือคนสูบบุหรี่จัดบางทีก็เจอคนในอายุน้อยก็มีที่เป็นโรคหัวใจระบบทางเดินหายใจมีปัญหาคือเลข2552บางคนบอกว่าพอเริ่มใช้ก็เริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับแปลกๆกับทางเดินหายใจตัวเองก็คือเลข252
สถิตินี้มันยิงมาจากในหัวราศาสตร์แล้วพอผมมาเทียบเคียงแล้วก็เจอคนมีคนป่วยจริงๆมีคนมีอาการแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่น่าใช้นะครับบางสำนักบางแหล่งความรู้เขาบอกว่าใช้ได้เป็นเลขดีนะครับถือว่าเป็นสูตรที่น่าใช้แต่ผมมีสถิติที่ผมว่าความทุกข์มันเกิดมากกว่าความสุขเลยเป็นตัวเลขที่ไม่อยากให้ทุกคนเอามาใช้นะครับแม้ว่าสำหรับผู้ชายบางคนบอกว่าแล้วใช้แล้วผู้หญิงจะมาซัพพอร์ตมันก็จริงแต่ความทุกข์ความสุขมันปะปนนะครับมันไม่น่าใช้ทีนี้มาดูรีวิวว่าใครเป็นอย่างที่ผมกล่าวบ้างนะครับอย่างอันหนึ่งก็คือนารีปฐมเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมมีหลายแบบเลยพ่อแม่เป็นทีบีปอดค่ะมีปัญหาเรื่องปอดนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาใช้225 1415ใช้แล้วเสียเปรียบผู้ชายตลอดเลยมีลักษณะเป็นผู้ชายก็ทำงานรับใช้เขาแบบคนใช้เลยนะครับจริงค่ะพ่อดิฉันก็ใช้อยู่ตอนนี้กำลังเป็นโรคหอบอยู่นะครับในคุณพ่อที่ผมบอกครับว่ามีในป้อมในผู้ใหญ่โรคทางเดินหายใจคนนี้เป็นไซนัสทางเดินหายใจนะครับคนนี้ขอเอาที่ดูง่ายๆแล้วกันนะครับเข็ดแล้วกับ25บายบายไม่ใช้แล้วเสียเปรียบผู้ชายมากค่ะหมดไป8ล้านโอ้นี่น่าสนใจนะครับในเบอร์เคยมี52ค่ะจริงที่สุดผู้ชายผู้ชายทะเลาะกับผู้ใหญ่ประจำพอถอดรหัสมือถือรีบเปลี่ยนนะไม่ต้องคิดเลยก็มันตรงถูกไหมฮะโหคนนี้บอกว่าน้องชายใช้ดีค่ะผู้หญิงที่ทำงานทุกคนแพ้ทางน้องนะตรงค่ะตรงตามนั้น25ตรงสุดๆอุปถัมภ์ผู้ชายทะเลาะกับผู้ใหญ่นะครับอันนี้เขาใช้2585 218มี5225เบิ้ลเลือดกำเดาไหลหนักแรงมีงานมีแรงกดดันสูงคือทะเลาะกับเจ้านายนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีเพื่อนผู้ชายใช้ค่ะนายอุปถัมภ์จริงๆแล้วก็25ก็ผู้ชายอุปถัมภ์จริงๆด้วยนะคะก็มีข้อมูลที่ตรงกันนะครับโอเคตอนนี้เขามีข้อมูลซัพพอร์ตเขาบอกว่าใช้แล้วแฟนถึงห่วงด้วยก็อันนี้ของท่านนี้นะครับบอกว่าพบญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันอาจจะไปฟันธงว่ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บโดยตรงไม่ได้แต่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเอื้อให้มันเกิดปัญหานะครับหากเป็นไปได้ก็ควรจะไม่ใช้ดีกว่านะครับโอเคก็จบรีวิวตัวเลขนี้เท่านี้นะครับ